วันนี้จะมารีวิวออดิโออินเทอร์เฟซอุปกรณ์สำหรับทำเพลงอัดเดโมอัดคลิปนี่มีถึง2รุ่นเลย MIDI Plus Studio M และ MIDI Plus Studio 2ราคาย่อมเยาวมากไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมช่วงเต่าแดนแสดงของวิทยุจอเต่าแดนฮะมาครับใครนะฮะที่กำลังจะเฮ้ยอยากอัดกีตาร์โปร่งนะฮะหรือกีตาร์ไฟฟ้านะเข้าคอมนะฮะอัดเบสอัดร้องเนี่ยลง YouTube ทำเพลงทำเดโมหรือทำรายการแบบผมนี่นะฮะนี่ต้องดูคลิปนี้นะฮะเพราะเราต้องมามีอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนเรียกว่า Audio Interface นะฮะนี่เราต้องมีเครื่องดนตรีเสียบมันแล้วก็นี่เสียบเข้าคอมแค่นั้นเองนะฮะนี่ครับวันนี้นะเราอยู่กับยี่ห้อ MIDI Plus นะฮะมาถึง2รุ่น Studio M และ Studio 2นั่นเองนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะตอนท้ายคลิปนะฮะแต่มาดูฟังก์ชันก่อนดีกว่านะฮะนี่ตัวนี้เลยสเปคมันนะฮะ24บิตนี่คือค่าความชัดของมันฮะ192กิโลเฮิรตซ์โอ้ค่าความละเอียดพวกเนี้ยถ้ายิ่งเลขสูงยิ่งชัดมากและสเปคที่เขาให้มานี่คือโอ้โหเทียบเท่ากับแบรนด์ที่ผมใช้อยู่สีแดงเลยนะฮะแล้วราคานี่ย่อมเยาวกว่าเยอะเลยโอ้โหนี่สเปคว้าวเลยนะฮะข้อ2ครับวัสดุนี่โลหะดูดีมากนะฮะแล้วหน้าตาสวยต่างหากข้อที่3จุดเด่นของเขานะฮะนี่มีแพนทอมพาวเวอร์จ่ายไฟให้กับไมค์พวกคอนเดนเซอร์ตัวนี้เลยผมใช้สกาเลตเนี่ยมันต้องใช้มีการจ่ายไฟ48โวลต์มีให้ในตัวเลยนะฮะในสมัยก่อนนี่มันต้องมีแยกตอนนี้มันรวมให้เรียบร้อยแล้วเนาะข้อที่4จุดเด่นเลยสเปคอย่างนี้ให้มาขนาดนี้ราคาโคตรถูกหลักพันเลข2เลข3ชื่อมากเลยนะฮะมานี่คือจุดเด่นของเขาทั้งหมดนะฮะมาดูอธิบายดีกว่าตัวนี้ผลิตจากประเทศจีนนะฮะแน่นอนเลยราคาถูกขนาดนี้จะดูกล่องที่เขาให้มาดูพรีเมียมขนาดไหนฮะนี่สีขาวโอ้โหสุดยอดดูเป็นแบบด้านนะฮะเห็นของชัดเจนเลยนะสเปซเบิร์กครบนะฮะรู้อะไรบ้างนะโอ้โหเยี่ยมไหมและเสียงที่ได้ยินตอนต้นเนี่ยคือใช้อินเทอร์เฟซตัวนี้หมดเลยนะฮะเป็นไงทำเพลงได้หวานๆเลยสนุกเลยนะฮะโอ้เป็นคลิปแรกเลยที่เล่นกันแบบมันหนักหน่วงจริงๆนะฮะเออมาดูไหมว่ามันเอ้ยมีปุ่มอะไรบ้างมีรูอะไรบ้างมาเริ่มที่สตูดิโอ M กันเลยดีกว่าครับมาฮะนี่ฮะแจ็คอินพุตนี่รูนี้เลยเป็นแบบคอมโบคือใช้ได้ทั้งแจ็ค XLR คือแจ็คพวกไมโครโฟนกับแจ็คกีตาร์ที่เป็น TRSเสียบในรูเดียวกันได้แต่เสียบได้ทีละหนึ่งนะฮะนี่เรื่องจะคอมโบ2 in 1เลยโอ้โหเสียบเลยขนาดนี้นะฮะเออตัวนี้ครับเป็นนอบเพิ่มเกณฑ์นะฮะอยากเร่งสัญญาณให้ดังขึ้นหมุนตรงนี้เลยนะฮะนี่ความหนืดก็ประมาณหนึ่งดีนะปุ่มก็ดูนุ่มๆดีนะฮะเป็นยางๆนะตัวนี้ครับเป็นลายและอินสตูเมนต์กดเข้าไปไฟก็จะขึ้นนะฮะถ้าเป็นพวกกีตาร์ไฟฟ้าพวกนี้ถ้าเราเสียบตรงนะเราต้องใช้อันนี้เพิ่มเร่งสัญญาณให้แรงขึ้นนั่นเองนะแต่ถ้าลายนี่ก็เป็นพวกแบบผ่านตู้แอมป์ละเนาะเอามาเสียบตรงนี้ตัวนี้ครับ48โวลต์คืออะไรกดแล้วเอ้ยไฟจะทะลุไม่ใช่นะตัวนี้จ่ายไฟให้พวกไมค์คอนเดนเซอร์ที่ผมบอกไปนะกดปุ๊บไฟขึ้นง่ายๆเลยนะฮะตัวนี้ครับเฮดโฟนคืออะไร
เอ้ยทำไมเฮดโฟนอะไรนี่คือเพิ่มความดังของหูฟังนั่นเองนะรูเนี่ยเสียบจากข้างหลังเดี๋ยวค่อยไปนะฮะตัวนี้ครับมอนิเตอร์คือเพิ่มความดังเบาของลำโพงนะและตัวนี้ครับมีหน้าจอไหมใช่หน้าปัดที่มีไฟขึ้นมาเช็คสัญญาณว่าเฮ้ยมันพีคยังนะฮะก็มีตรงนี้แล้วมีตรงนี้ด้วยผมลืมบอกไปนะฮะตรงนี้เลยตรงน็อบเกียร์นั่นเองมานี่ด้านข้างเขาเป็นงี้ด้านหน้าก็หมดเรียบร้อยละประมาณนี้ใช้งานง่ายดูด้านหลังครับนี่ที่เสียบรูหูฟังนะฮะและไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่หูฟังแจ็ค 35 มิลเขามีที่แปลงแจ็คให้ฟรีเลยนะฮะสีทองสวยมากและ2รูนี้เลฟไลท์คืออะไรเสียบลำโพงไงเออแค่นี้แหละซ้ายขวาและตัวนี้ครับใช้ไฟ USB 2.0 นะฮะก็เสียบจากคอมเสียบคอมปึ๊บปึ๊บใช้ได้แล้วเรียบร้อยง่ายมากๆเลยนะฮะประมาณนี้สำหรับรุ่น Studio M นะฮะมาดูรุ่นนี้ดีกว่านี่ใหญ่กว่าไหมครับเห็นไหมหน้าตาคล้ายๆกันมาเลยตัวนี้ไปไวๆเลยนะฮะตัวนี้เฮ้ยมันมี2อันเลยเว้ยเมื่อกี้มีอันเดียวก็คือมันอัดได้เครื่องดนตรี2ชิ้นพร้อมกันเลยใครที่แบบมีนักร้องนะฮะแล้วมีมือกีตาร์อย่างเงี้ยเล่นพร้อมกันต้องตัวนี้เลยนะฮะเพราะมันอัดได้พร้อมกันนะเออแล้วตัวนี้มีอะไรมีอะไรที่แตกต่างอันไหนเหมือนกันผมจะไม่บอกอ่ะลำโพงมอนิเตอร์โอ้โหนี่ใหญ่ขึ้นนะฮะดูเป็นแบบกลมๆหมุนมันเลยนี่นะฮะและตัวนี้ครับมีมอนิเตอร์เพลย์แบ็กอีกต่างหากเช่นผมมีกีตาร์ไฟฟ้าผมเสียบผมอยากได้ยินเสียงกีตาร์ไฟฟ้าที่ดังขึ้นอยากเช็คว่ามันเอ้ยมีอะไรติดขัดไหมเรามาหมุนตรงนี้เอาเออมันเช็คได้นะฮะซึ่งตัวนี้ไม่มีนะฮะเออไม่ธรรมดาและรูหูฟังอยู่ด้านหน้าก็ตอบโจทย์ก็คือเวลาเราตั้งอ่ะเราตั้งไว้อย่างงี้ละนี่ผมอยู่หน้านะคอมอยู่นี่ฮะผมว่าตอนนี้ผมก็เสียบอย่างงี้มันง่ายแต่ถ้าตัวเนี้ยมันอยู่ข้างหลังมันก็อาจจะต้องเอื้อมไปหน่อยอ่ะตัวนี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผมเลยนะเออนี่ก็เฮดโฟนก็บอกไปแล้วจากตัวนู้นเหมือนกันนะฮะและตัวนี้ครับมีสเตอริโอและโมโนสามารถฟังเป็นโมโนหรือสเตอริโอก็ได้นะฮะเออมาดูด้านหลังซะหน่อยนะฮะอ่ะนี่ก็เสียบลำโพงนะleft right นะฮะแล้วก็เสียบ USB ตรงนี้นะหมดไปละสำหรับสเปคนะถ้าถามถึงการใช้งานผมย้ำอีกทีเลยก็คือใช้สาย USB ซึ่งแถมมาแล้วนี่สีแบบนี้เลยนะฮะและสายแม่งโอ้โหยาวด้วยนะฮะชอบมากเลยนะฮะก็ข้างหนึ่งเสียบกับคอมข้างหนึ่งเสียบกับตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้คอมใช้พวก iPad ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องมีตัวแปลงนั่นเองนะก็ต้องไปลองดูว่าเฮ้ยมันยังไงเนาะเออประมาณนี้สำหรับการใช้งานนะฮะถ้าถามว่าเฮ้ยพี่โจชอบอะไรกับตัวนี้นะบอกเลยราคาถูกสเปคนี้ขั้นเทพเลยเรียกว่าขั้นเดียวกับที่ผมใช้อยู่เลยนะยี่ห้อโฟกัสไลท์24บิต192กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะฮะคุณภาพมากนะฮะโหแล้วราคานี้จับต้องได้ดีเลยนะถ้าพูดถึงความต่างผมพูดไปบ้างแล้วแหละนะก็ถ้าสุดง่ายๆเนี่ยอัดได้ทีละตัวอันนี้อัดได้พร้อมกัน2ตัวเลยนะโอ้เยี่ยมมั้ยเออนะถ้าถามว่าตัวเนี้ยเหมาะสำหรับใครเลย1ฮะเฮ้ยอยากทำเพลงแล้วโอยเห็นเขาโคเวอร์กันเราอยากโคเวอร์นี่ต้องมีอันนี้เลย Audio Interface นะฮะนะข้อ2ครับอยากทำโฮมสตูดิโออยากทำเดโมมีวงเฮ้ยทำไมอยากมีผลงานเพลงนี่มีอันนี้เลยเพราะเรามีเครื่องดนตรีอยู่แล้วนะฮะต้องมีอันนี้นะสำหรับโฮมสตูดิโอนะได้หมดทำเดโมทำรายการแบบผมเต่าแดงเนี่ยก็ได้เหมือนกันผมใช้ค่าความละเอียดนี้เท่ากันด้วยนะฮะตอนนี้ปัจจุบันเนาะเออประมาณนี้เลยนะฮะก็ถ้าถูกใจตัวนี้นะก็แวะมาลองที่ร้านเต่าแดงเลยเดี๋ยววางก่อนอยู่นครปฐมนะแต่ถ้าหากไม่สะดวกมาเองทางเรายินดีจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะฮะตรงนี้นะฮะราคาลดพิเศษแล้วจะเหลือ 2,990 บาทเออ 2,000 เองและตัวนี้ 3,990 บาทตั้งพันเดียวเออถ้าพี่น้องจะซื้อตัวไหนกันครับเนี่ย2ตัวนี้นะเออและมีของแถมพิเศษด้วย1เลยประกัน0 1ปีโอ้โหสบายใจมั้ยมีวอยติดจากเต่าแดงสบายใจแน่นอน2ครับมีสาย USB ให้เลยนะฮะยาวด้วยชอบมากนี่ยาวกว่าที่ผมใช้ด้วยอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะและนี่ครับมีแจ็คแปลงให้เรียบร้อยนะฮะและที่สำคัญนะครับที่นักทำเพลงต้องการเลยคือซอฟต์แวร์นะฮะนี่ Bitwig 8 แทร็กให้มา8แทร็กโอ้ยนะมือใหม่ของเรา8แทร็กก็เยอะพอสมควรแล้วแหละนะเป็นซอฟต์แวร์แท้เลยสบายใจได้ไม่ต้องกลัวตำรวจจับนะตำรวจจับเออนะก็ของแถมเยอะขนาดนี้ละนะก็มีคำถามใดก็ทักมาที่ไลฟ์เชียลเต่าแดงตามด้านล่างนี้เลยครับหรือเบอร์โทร0970179550นะจะมีอันนี้เต่าคอยเฉลยละไม่ต้องห่วงเลยสบายใจนะอยากดูรูปภาพไปที่เว็บไซต์เต่าแดง music.com ได้เลยเอ้ยล่วงเลยนะฮะไม่มีอะไรละกับ Audio Interface MIDI Plus นะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับว่าชอบรุ่นไหนรุ่น M หรือรุ่น T
โทรมาบอกเพื่อนด้วยว่าเพราะอะไรถึงเลือกรุ่นไหนนะก็ใต้คลิปนี้เลยได้เลยนะฮะเออขอเสริมนิดนึงฮะใครที่ใช้ Windows เนี่ยก็ต้องโหลด Driver นะฮะแต่ถ้าใช้ Mac เนี่ยไม่ต้องใช้ Driver เลยเสียบปุ๊บติดปั๊บโอ้โหมันดีจังว่า Mac นะก็ลาแล้วกันนะฮะย้ำกันทีครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่เครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดนนะฮะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอเด็ดอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างนี้ด้วยนะไปแล้วไม่มีแล้วมั้งเอออย่าลืมคอมเมนต์ด้วย